สิ่งที่เปลี่ยนไปในวันนี้ก็คือออลเคด้า ah, นั้นพยายามปรับภาพลักษณ์ว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นทางเลือกของประชาชนได้ในวันที่ไอซิสถูกประเมินโดยคนซีเรียและอิรักกันเองที่อาจจะไม่ได้เอารัฐบาลในปัจจุบนันถูกประเมินว่าหมดความชอบทรรไปแล้วโหดเหี้ยมเกินไปป่าเถื่อนเกินไปไม่มีความเป็นมนุษย์ซะเลยวันนี้อนุสราปรับภาพลักษณ์และสิ่งที่คุณได้เห็นก็คือคนที่เป็นหัวหน้าอนุสราออกสื่อ ซึ่งชาวมุสลิมในซีเรียและในอิรักดูดูอัลเจซาร่าและในวันนี้นั่งประเมินแล้วว่าในอนาคตถ้าเกิดไม่มีบาชาอาสซาัดแน่นอนไอซินั้นไม่ได้มีความชอบธรรมที่จะขึ้นมาปกครองประเทศซีเรียแต่ว่าอัลนุสรามีนั่นคือวัทกรรมที่คุณจะเริ่มได้เห็นเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการทําวัทกรรมเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ทํากับประชาชนชาวซีเรียกันเองอย่าลืมว่าอัลเคดาในในยุค ที่อยู่ในอัฟกานิสถานนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลตาลีบานในอัฟกานิสถานเป็นแหล่งพักพิงสาคัญซึ่งนาไปสู่การวางแผนตลบถล่มตึกเวนะิลด์เทรดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเริ่มเห็นการปรับภาพลักษณ์ของอัลนุสราอัลเคดาในซีเรียในวันที่เขามองเห็นโอกาสว่าคนซีเรียในอนาคตก็ไม่มีวันที่จะยอมรับการขึ้นมาปกครองการสร้างอํานาจใหม่แบบที่ไอซิปกครองประเทศซีเรียไคนบาชาลาสซัดช่องว่างนั้นเขาเริ่มเห็นเริ่มปรับภาพลักษณ์ จากกลุ่มการก่อการร้ายเฉยๆกลุ่มกบฏเฉยๆกลายเป็นกลุ่มที่มี o r g a n ization ทางการเมืองที่ทำ counter insurgency แบบที่ i s ไม่ไม่ได้คิดที่จะทำนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ